สวัสดีครับวิดีโอตัวนี้เป็นวิดีโอต,ตัวต่อจากวิดีโอก่อนหน้านะครับผมแสดง5 Us e c a s s ที่คุณสามารถนำ Gemini i ไปใช้กับงานในชีวิตประจำวันของคุณได้เลยนะครับผมเลยทำให้มันจับต้องได้มากขึ้นผมคิดว่า Gemini เหมาะกับทุกๆคนที่ทำงานนะครับสามารถใช้ได้แต่เป็นบางบางงานที่จะเหมาะบางงาน AI ก็อาจจะไม่ช่วยนะครับผมเลยทำให้มันจับต้องได้เลยเอามาเป็นตัวอย่าง5งาน ผมทำไปแล้ว3 2หรือ3ในวิดีโอตัวก่อนวันนี้ทำทบต่อนะครับแต่ก่อนจะไปในวิดีโอตัวที่แล้วเนี่ยผมก็โชว์คำสั่งเลย v e r b ที่ใช้ในการใส่ในพร้อมเพื่อจะให้คุณมีไอเดียมากขึ้นไอตัวนี้ผมก็เอามาจากตัวอย่างของคนของอังกฤษนะครับก็คือของคนที่เขาใช้คนอเมริกันใช้นะครับแล้วผมก็มาแปลเป็นไทยถ้าคุณดูจากเว r b นะครับสรุปข้อมูลสร้างเนื้อหา ภาษาอังกฤษก็ write create a, แปลภาษา translate อะไรอย่างนี้นะครับทำให้คุณเห็นเข้าใจมากขึ้นพอคุณได้ Verb ตัวนี้มันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นก็ทาให้พร้อมคุณสั่งในพร้อมก็ทําให้เจ m i n i เนี่ยให้ข้อมูลคุณได้ตรงใจคุณมากขึ้นแต่พอคุณเห็น Ver b ก็เดาต่อได้เลยว่าอ๋อนี่ไงคืองานที่คุณสามารถจะนําไปใช้กับชีวิตประจําวันของคุณได้คุณสามารถใช้เจม I n i ในการสรุปข้อมูลได้ใช้เจม I n i ในการสร้างข้อมูลเขียนเนื้อหาต่างๆใช้แปลภาษาใช้วิเคราะห์ใช้ตอบคําถาม ใช้จัดเรียงข้อมูลใช้ทำรีเสิร์ชใช้ได้หลายอย่างผมทำไปแล้ว 2- 3สตัวในวิดีโอตัวก่อนผมก็บอกว่าเดี๋ยวมันยาวเกินไปเลยมาทำในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวพูดมากและยาวอีกครับไปต่อเลยนะครับผมโชว์ตัวอย่างถัดไปให้คุณเห็นน้วกันนะครับตัวอย่างถัดไปเป็นแนะนำการแก้ปัญหาใช้เจมินายในการแนะนำการแก้ปัญหาผมก็ยกเคสของผมเด๋ยวผมโชว์เคสของผมก่อนนะครับแก้ปัญหา ผมจะเอาตัวนี้ใส่ในพรอมแล้วกันนะครับอยู่ตัวนี้นะครับผมกำลังเปิดคอร์สสอน Google Ads อยู่เสร็จแล้วผมต้องทำเวิร์กช็อปผมก็เลยแกงแกงเขียนว่าเนี่ยผมมีโน้ตบุ๊กอยู่15ตัวแต่มีคนเข้าเรียน25คนช่วยแนะนำวิธีแก้ปัญหาเพื่อทำให้ทุกคนได้ใช้โน้ตบุ๊กทำเวิร์กช็อปหนสิเนี่ยสมมติน,น,นี้เป็นเนี่ยผมแค่จะยกตัวอย่างคุณเห็นผมไม่วันนี้ไม่ได้มาแสดงวิธีการใช้พรอมนะครับ แต่มาแสดงยกตัวอย่างคุณเห็นว่าเออเราสามารถจะนำเจมินายไปใช้ได้ใช้อะไรได้บ้างงานนี้เป็นงานแก้ปัญหาคราวนนี้ที่เราคุยกันมาเนี่ยปกติในในหน้าจอเนี่ยจริงผมคุยเรื่องอื่นมาแล้วเวลาผมจะเปลี่ยนเรื่องคุยบางทีผมผมก็เขียนบอกเจมินายอย่างนี้เลยนะครับเปลี่ยนเรื่องคุย ผมเคยถามเจมินายแล้วก็บอกไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนก็นได้เจมินายเขาเขาเขาสามารถรู้ได้แต่บางครั้งเวลาเราคุยไปคุยไปเขาไปพัวพันกับเรื่องเก่าถ้าเราไม่อยากให้มันพัวพันเลยเพื่อความชัวร์ผมเลยบอกว่าเนี่ยเปลี่ยนเรื่องคุยผมไม่ต้องไปเปิดหน้าจอใหม่เจมินายรับรู้แล้วเปลี่ยนเรื่องคุยผมก็ใส่พรมเข้าไปเลยว่าเนี่ยผมมีปัญหานะเปิดคอร์สสอนกูก็อ่ะเนี่ยวันที่17สิงหาเนี่ยมีคนมาเรียน25คนแต่ผมมีโน้ตบุ๊กอยู่1 5เครื่องเจมินายช่วยแนะนําการแก้ปัญหาหน่อยนะครับผมก็ลองดู อาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้หรือเ,เป็นคำแนะนําที่ดีหรือหรืออาจจะไม่เวิร์กแต่อย่างน้อยมันได้ไอเดียอะไรบางอย่างผมก็เลยมาทําเป็นยูสเคสให้คุณเห็นว่าโอ้เราสามารถใช้เจมินายมาช่วยงานในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไรเขาบอกมีหลายวิธีหนึ่งจับคู่เรียนเออข้อดีเป็นวิธีที่ง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเออจับคู่เรียนแทนที่จะเรียน15คนโน้ตบุ๊กก็จับเป็นคู่เลย หรือขอให้ผู้เรียนนำโน้ตบุ๊กมาเองอ่าโอเคผมก็ทำงั้นเช่าโน้ตบุ๊กเห็นไหมครับเขาก็บอกมีข้อดีข้อเสียยังไงแบ่งกลุ่มกันเรียนแบบเวิร์กช็อปอาจจะไม่ต้องใช้ทั้ง15เครื่องแล้วแบ่งเป็นกลุ่มๆก,ก็ได้อ่าโอเคหรืออาจต้องไปใช้คอมพิวเตอร์คลาวด์พีอย่างอื่นๆถ้ามีนะครับก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอ่าก็เป็นข้อมูลที่ดีเห็นไหมครับนี่เป็นวิธีที่นำเจมินายไปใช้บางทีผมคิดอะไรไม่ออกก็ลองถามเจมินาย แต่มาอาจจะต้องสเปซิฟิกหน่อยก็ต้องกลับไปว่าคุณก็ต้องมีวิธีถามแล้วก็ผมคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยอาจจะช่วยคุณได้อย่างน้อย v e r b ์ที่ใช้เนี่ยก็อาจจะต้องดูไอ้น,นี้เป็นไกด์ไลน์นิดนึงนะครับแต่ก็ทำให้คุณเห็นก็ประมาณนี้นะครับถ้าคุณต้องการอะไรยาวๆเนี่ยเวลามันได้เอาพุทออกมาใน Gemini เนี่ยเราสามารถจะมาปรับแต่งเอาพุทของเราได้เช่นคุณอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมคุณอาจจะเป็นลองเกอคุณกด l o n g e r นะฮะ จากตะกี้ที่เขาลิสต์ออกมาจริงจมันก็ยาวอยู่แล้วนะผมอยากได้รายละเอียดมากกว่าน,นั้นครานี้เขาก็จะพยายามเขียนแล้วอธิบายมากขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็มีคำแนะนำอื่นๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นวิธีที่ผมนำเจมินายไปใช้5อย่างอันนี้เป็นอย่างที่3จาก5อย่างนะครับวิดีโอตัวก่อนก็แค่1นกับ2ต่อไปที่ใช้อีกผมใช้ล่างจดหมายร่างจดหมายนี้ก็ดีเหมือนกัน แต่ผมบอกข้อด้อยของเขาก่อนเจม i นาตัวนี้จริงๆเป็นของ g o Google งั้นเวลาเราล่างจดหมายเราสามารถจะทำในใน Gmail ก็ได้แต่เท่าที่ทำใน Gmail เนี่ยส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยยังไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นปกติเวลาถ้าผมล่างจดหมายเนี่ยผมต้องล่างในในตัว g จม i นาเองเพราะภาษาไทยเขาเข้าใจมากกว่าที่เป็นไปล่างตรงๆในใน Gmail นะครับผมลองเปิดสิ่งที่ผมจะให้เจม i น i ล่างจดหมายดูยก่อนอผมล่างจดหมายตัวนี้ ผมบอก g จมินาว่าช่วยร่างจดหมายให้ผมหน่อยเพื่อส่งให้คนเข้าเรียนคอร์ส g o o g l e Ads ของผมเนี่ยวันที่17เนี่ยโดยให้เขาให้เขาเห็นข้อมูลพวกนี้นะให้เขานำโน้ตบุ๊กมาสถานที่เรียนอยู่แกรนโรงแรมแกรนฟอร์จูนห้องซิลเวอร์ที่จอดรถมีชั้น4.5ถ้ามารถ MRT ลงพระราม9และช่วยแนะนำเรื่องอื่นๆด้วยผมให้เขาร่างจดหมายผมก็เปิดในเจมินาแล้วบอกให้เขาร่างจดหมายให้เอาพร้อมตัวนี้ไปใส่นะครับ พร้อมคุณเขียนอาจจะด,ดีกว่านี้นะครับแต่อย่างน้อยผมมาทำยูสเคสให้คุณเห็นอ๋อมันทําอะไรแบบนี้ได้นะครับผมก็ให้เขาช่วยร่างจดหมายมาเนี่ยออกมาอะไรเห็นไหมครับท่านผู้มีเกียรตินึ่งด้วยทางดังเราได้ลงทะเบียนทางท่านได้ลงทะเบียนเรียน Google a d บเห็นไหมครับแล้วก็มีเรื่องอะไรบ้างจัดที่ไหนเห็นไหมครับอย่างน้อยมันสตาร์ทได้แล้วก็มีสิ่งที่ควรรู้ซึ่งผมก็ไม่ไม่ได้บอกเขาด้วยเขาก็แนะนําให้ อย่างน้อยข้อดีของการใช้เจ m i n อหรือ a i เนี่ยมันช่วยให้คุณไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์งั้นงานที่คุณทํามันก็รวดเร็วมากขึ้นนานๆทีผมจะพิมพ์ตัวหนังสืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะง่ายกว่านะครับแล้วสำนวนผมก็อาจจะไม่ดีก็ใช้เจมนอยช่วยเห็นไหมครับก็พอได้คุณเห็นอย่างนี้คุณก็สามารถปรับแต่งได้อีกยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่า ลองเนี่ยมนันโปรไปเอาแบบธรรมดาคือสมมุติว่าเป็นอะไรที่ไม่ฟอร์มอลเป็นทางการดูซิเป็นยังไงก็เขียนว่ามอลแคชเชียลดูซิว่าสำนวนจะต่างไหมเดี๋ยวเราค่อยเลือกตะกี้มันสำนวนแบบเป็นทางการลองไม่ทางการนี้คราวนี้เหมือนกับถ้าเป็นคนที่พอรู้จักผมหน่อยอ่นันี้อาจจะพอได้ตื่นเต้นสุดๆที่จะได้เจอทุกคนในคอร์สเรียนเออมาเป็นตื่นเต้นสุดๆไม่เคยคิดว่าจะเริ่มต้นแบบนี้ที่กำลังจะถึงวันเสาร พื่อให้ทุกคนเตรียมตัวมาพร้อมเพียงและจะได้เรียนเต็มที่ผมขอฝากข้อมูลสำคัญเล็กๆน้อยๆไว้ดังนี้อ่าเขาก็มีมาให้อาหารการกินไม่ต้องห่วงเรื่องหิวมีอาหารกลางวันแล้วก็ฟรีเบรกให้อ่าโอเคแต่งกายสบายสบายเหมือนกันมาเที่ยวก็ได้ครับนะโอเคอ่านั่นก็มีปอลอใครไม่มีโน้ตบุ๊กไม่ต้องกังวลบอกผมล่วงหน้าเดี๋ยวผมเตรียมเครื่องไว้ให้อ่าออก็ดูดีเนาะ งั้นคุณก็จะได้เห็นยูสเกตเออผมไม่เคยใช้ส่วนใหญ่ผมจะเป็นฟอร์มอตลอดผมคนโบราณน,นิดหนึ่งแอบโบราณน,นิดหนึ่งแต่อย่างน้อยทําให้คุณเห็นนะครับถ้ามันยาวไปคุณก็สามารถทําให้มันสั้นได้ก็มามามาคัสตอมมันตรงนี้เอาผมลองแบบสั้นแล้วกันนะฮะก็สามารถทําได้เขาก็จะสั้นลงลิสต์ออกมาให้นะครับ List ออกมาแค่ข้อหัวข้อสำคัญสำคัญเลยก็สามารถทำได้ นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ที่ผมใช้ในการร่างจดหมายทำยูสเค s e ให้คุณเห็นนะครับจริงๆใน Gmail ก็มีแต่มันผมผมกดให้ดูแต่ใน Gmail ก็มีครับตรงนี้ครับแตส่ส่วนใหญ่ที่ผมใช้เนี่ยมันต้อง ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษถ้าเขียนเป็นภาษาไทยเขายังไม่เข้าใจผมคิดว่าต้องรอการอัปเกรดของเขาในอนาคตงั้นก็ก็ต้องต้องใช้เวลาผมเลยยังไม่สอนคุณในใน Gmail นะครับผมก็เอามา copy ใส่งั้นปกติผมทำใน g m n i ก่อนนะครับนี่เป็นตัวที่4อ่ตัวสุดท้ายแล้วครับใช้สร้างตาราง ใช้สร้างตารางก็ปกติถ้าเป็นเจ m i ม i เนี่ยเราก็จะได้ปกติใช้ Google อยู่แล้วก็จะมี Google Sheets ในการสร้างตารางผมก็สามารถที่จะกดบวกตรงนี้เพื่อจะสร้างตารางขึ้นมาได้ตารางที่ผมต้องการเนี่ยผมผมทำตัวนี้คุณเห็นก่อนการสร้างตารางทำได้สองทางทางหนึ่งทำตรงใน Google Sheets อีกทางหนึ่งทําจากเจมินาไปผมทําจากเจมิน i ไปก่อนแล้วกันนะครับในเจมิน i เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างตารางได้ผมก็ใช้คําสั่งผมอินโทรเล็กน้อยนี่ผมเริ่มจะทำเป็นฟอร์แมตพร้อมที่ที่ดีขึ้นแล้วนะครับผมเขียนว่าผมเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์เนี่ยสร้างคําสั่งอยู่ตรงนี้ครับสร้างตารางเพื่อทัการวางแผนโดยมีคอลัมน์ลำดับรายละเอียดของงานวันที่เริ่มวันที่เสร็จผู้รับผิดชอบมีหมายเหตุด้วย โดยคอลัมน์ผู้รับผิดชอบทำเป็นตัวเลือกดอบดาวกะแตเฟิร์บไอเค็กเดียโดยเรียงชื่อตามอักษรอารมณ์ประมาณว่าผมยังมีตารางแล้วมีคนรับผิดชอบผมสามารถเลือกได้เอาคนรับผิดชอบไหนเผื่อผมจะใส่งานให้กับเขาเป็นการผมเป็นเป็นโปรเจกต์แมนเจอร์อยากจะแอสไซน์งานผมก็กดเลยผมกดในนี้ก่อนเลยเพราะผมรู้ว่าเขาเป็น Google เขาเป็นพวกเดียวกับ g o Google s h e e t เดี๋ยวเขาทำออกมาเป็น Google s h e e t ต เห็นไหมครับได้ตารางแล้วผมได้คอลัมน์ลำดับตามที่ผมต้องการแล้วเห็นไหมครับรายละเอียดของงานวันที่วันที่เริ่มวันที่เสร็จผู้รับผิดชอบหมายเหตุแต่ตรงผู้รับผิดชอบเนี่ยผมอยากให้มีชื่อคนแล้วผมดบดาวได้เขาบอกเขาบอกเขาทําได้ในนี้เขาทําไม่ได้แต่เขาอธิบายผมวิธีทําให้ผมก็ต้องไปเปิด g o o g l e ชีตแล้วทําตามเขาพอเห็นบ้างไหมครับอย่างน้อยผมตั้งให้ก่อนนี่ผมเอ็กซ์พอร์ตชีตตัวนี้ออกมา ผมก็จะได้ตารางอย่างน้อยมันขึ้นต้นคอลัมน์ให้ผมแล้วเห็นไหมครับส่วนผู้รับผิดชอบเนี่ยถ้าผมอยากจะใส่ชื่อคนลงไปเป็นแบบตัวเลือกดอกดาวได้ผมก็ต้องไปทำตามที่เจอเมนายเขาสอนว่าให้สร้างตารางรายชื่อคอลัมน์ G อันนี้อาจจะไม่คอลัมน์ G อยู่ตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็ออกไปไปหาคอลัมน์อื่นแล้วสร้างตามนี้แล้วค่อยมากดเมนูตามตามที่เขาสอนผมก็จะได้อย่างที่ผมต้องการ แต่อย่างน้อยทําให้คุณเห็นก่อนว่าเบสิกพื้นฐานไอ้ข้อมูลแบบเนี้ยบางทีเราไม่ต้องถึงกระคิดมากใส่เข้าไปในจมินายเขาก็ตั้งขึ้นมาให้เราได้เลยพอเห็นภาพไหมครับและอีกวิธีหนึ่งก็คือทําใน Google Sheets เลยซึ่งใน g o o l l s s h e t t ก็จะคล้ายๆ Gmail นะชั่วโมงนี้นี่ผมเปิด g o o l l s s h e t t ตัวใหม่ยังยังสามารถทําได้แต่คําสั่งต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมทําให้คุณเห็นภาพก่อนแล้วกันนะครับ สมมตินี่เป็น g o Google s h e e t พอผมเป็นตัวใหม่เลยผมจะไปที่ i n s เ r t รแล้วผมจะมาที่ help me organize ตัวนี้เห็นไหมครับ help me organize และนี่คือสิ่งใส่พร้อมตรงนี้ผมใส่พร้อมแต่ผมแปลปเป็นภาษาอังกฤษแล้ว create table with columns following number task start date finish date responsible person remark ด้วยอันนี้ผมทำแค่นี้ก่อนก็คือให้มันมีคอลัมน์ธรรมดานี่แหละ for the column responsible person insert dropdown list ไม่รู้เขาจะ insert ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูครับแล้วผมก็กด create เลยโอเคผมก็ได้ number ได้ t a s ได้ start date ได้ number ได้ t a s ได้ start date แล้วนะคะแล้วก็มี dropdown list ตามที่ผมต้องการแล้ว เดี๋ยวผมก็ดูถ้าเดี๋ยวผมมารีวิวก่อนถ้าผมรู้สึกว่าโอเคผมต้องกดอินเสิร์ตก่อนผมกดอินเสิร์ตที่นี่นะครับก็ได้ออกมาแล้วแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปแก้ไขตรงนี้ที่หลังได้ผมก็กดแก้ไขดับดาวได้เห็นไหมครับก็ก็ง่ายดีทําในนี้แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษผมก็เลยคิดว่าสําหรับคนที่ทํางานโดยใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วในในออฟฟิศเนี่ยก็โอเคแต่ใครไม่ค่อยคุ้นเคยผมคิดว่ารออีกสักระยะผมนี้ต่อไปผมคิดว่าเขาคงจะ พัฒนาให้เจมินายสามารถใช้เป็นภาษาไทยในพวก Google Docs ใน Gmail ใน Google Sheets ได้นะครับแต่ทำให้คุณเห็นข้อมูลก่อนเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าผมอยากพิมพ์ภาษาไทยผมก็มาพิมพ์ที่นี่แหละแล้วผมก็ค่อยไปทำต่อเองแต่ถ้าใครงานของคุณเป็นเกี่ยวข้องภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็ตรงมาที่ชีตตัวนี้อ้ยขอโทษตรงมาที่ชีตตัวนี้แล้วก็สามารถทำได้เลยโอเคนะครับเพราะงั้น วันนี้ผมโชว์ยูสเคสที่ผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับหลายๆคนเลยในการเอา AI หรือ Gemini ไปใช้ทำงานนะครับสรุปข้อมูลสรุปบันทึกการประชุมแนะนำการแก้ไขปัญหาใช้ร่างจดหมายแล้วก็สร้างตารางแบบแตะกี้นี้ครับสำหรับข้อ1กับข้อ2คุณสามารถกลับไปดูย้อนหลังในวิดีโอตัวก่อนหน้านี้ได้เลยผมทำเป็น2วิดีโอเพื่อไม่ให้วิดีโอมันยาวเกินไปนะครับแล้วถ้า คุณอยากจะไปแอปพลายใช้กับงานอื่นๆคุณก็แคปเจอร์หน้าจอตัวนี้ไปได้เลยครับนี่เป็นคำสั่งหรือ Verb ที่จะใช้ในพร้อมเพื่อจะสั่ง g e m i n i ใน Ver b ตัวนี้มันก็แฝงไปถึงสิ่งงานที่คุณอาจจะเอาไปใช้ได้นะครับถ้าภาษาไทยมันไม่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นงานอะไรล,ลองอ่านภาษาอังกฤษดูอาจจะทำให้คุณเห็นภาพมากขึ้นครับโอเคนะครับผมอัพผมทำวิดีโอเกี่ยวกับการใช้ AI สํสำหรับคนทำงานทุกๆอาทิตย์ครับถ้าคุณสนใจกดติดตามได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ครับ